วนอีกครั้งหนึ่ง These are the 14 beauties Step backward for around 3 steps โอเค Be ready for the next round นะฮะและตอนนี้รายชื่อทั้ง10คนอยู่ในมือของผม2คนเป็นที่เรียบร้อยฮะ And now the result for the 10 finalists are in our hand And we are ready to announceขออนุญาตไปยืนตรงกลางทีมงานแจ้งว่าอยากให้เราเป็นเหมือนต้นไม้เพราะว่าและน้องๆเป็นดอกไม้โอ้ความหมายดีไม่เรียงตามลำดับคะแนนครับไม่เรียงหมายเลขครับและคนแรกที่เข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายในการประกวดมิสอันดามันไทร2023ได้แก่หมายเลข And the first number to pass the 10 finalists is number หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขว่าไง11ธนิตนันทุกคนละยินเบบี้ออยล์ Number 11 Baby Oil สวยมากเธอมั่นใจกับชุดเธอเมื่อกี้เราพูดถึงเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นสีเขียวใช่ใช่และหมายเลขต่อไปคนที่สองเป็นเลขมงคลเลขมงคลด้วยคนจีนถือมากครับหมายเลข8วาสิตาชัยกุลชินสกุลน้องเอ๋มีภูยิ้มของเธอสะกดรอยตาของทุกคนที่มาในงานสุดยอดพี่นิวคือเธอคือคนแรกในการประกวดวันนี้ฮะครับหมายเลขหนึ่งจีนนันทพัฒน์หนูโสดนะ Number 1จีนสวยมากจริงๆแพรวๆมากคุณน้องบอกนักท่องเที่ยวว่านี่คือการประกวดมิสอันดามันไพรนะฮะ And this is the contest for the Miss Andaman Pride 2023ครั้งแรกAnd this is the first time to out at Central Phuket Forensa. ใช่ฮะ คนที่สี่ครับ And the fourth number is บวกกันได้ห้าหมายเลข14พลพัฒน์จันทร์สิริผมชอบกระโปรงเธอมากทำไมครับนึกถึงขนมปังสวยขนมปังกำลังหิวใช่ไหมต่อเนื่องลำดับต่อไปหมายเลขสี่ปันทิตาปั้นทองน้ำก้องฟูก้องฟ้าครับโอ้สวยจริงๆวันนี้นี่นะฮะคณะกรรมการคงหนักใจนะดูครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราการันตีได้คือคณะกรรมการเราผ่านมาหลายเวทีมากครับบางคนมีมงการันตีคู่มงเลยต่อเนื่องหมายเลข7รัชนันท์รัศมีตานนท์ Number 17คนที่6แล้วนะฮะและคนที่7ที่เข้าสู่รอบ10คนหมายเลขหมายเลข10สิริประภาพูนซับแม่น้องมีนน้ำเต็มมีนมาแล้วยังมีอีก3หมายเลขยังมีอีก3หมายเลขโอ้โหทุกคนก็คือมงลงทุกคนเลยวันนี้คนที่8ครับคือที่เข้าสู่รอบต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข3ไม่อยากขัดใจ3กันยพัฒน์อัธธรรมนับตรีคุณหมอครับรวยมากรวยมากเออได้สเต็ปซิลต้องเข้าแล้วอันนี้จ้างหรือมาเองมาเองเลยและคนที่9ก็ตรงตัวเลยคนที่9ตรงตัวไปและ9ประภาดามั่นหมายฮะนับเป็นนายคุณนุ่นครับเราได้มา9หมายเลข
บอกเลยว่าความสามารถของคนนี้แบบกรรมการหนักใจเลยทีเดียวตื่นเต้นมากลุ้นเลยและหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหมายเลขเดี๋ยวเงียบก่อนทีมงานลดซาวก่อนด้านนี้เชียร์กันไหมฮะด้านนี้เงียบมากเลยอันนี้เป็นผู้ชมที่ดีมากนะไม่อันนี้เขาแบ่งฝั่งกันนะด้านนี้มาเชียร์ด้านนี้ล่ะด้านนี้มาชมแม้กระทั่งคณะกรรมการด้านนี้มาเชียร์ด้านนี้มาชมครับเหมือนกันและหมายเลขสุดท้ายที่เข้าสู่รอบ10คนในการประกวดมิสอันดามันไพร2023คือหมายเลขให้ครบร้อยครั้งแล้วจะประกาศหมายเลข6ชนะพิษรุ่งเรืองเป็นสิ่งขึ้นปอยใต้ครับมาแล้วเราได้ครบ10คนแล้วนะฮะเสียงประเมินกับทั้ง10คน And this is the 10 finalists for the semi-final round และประเมิน4คนด้านหลังด้วยขอบพระคุณมากโอเคตอนนี้น้องๆทั้ง10คนถอยหลังคนละ2ก้าวลูกสวยมากนี่เขาไม่ได้ถอยแบบธรรมดานะเราอยากจะต้องไปยังไงก่อนเดินไปด้านหน้าแล้วหมุนเหรอฮะคุณถือคำถามดีกว่าโอเคคือเป็นการประกวดที่ผมบอกเลยขอบคุณแม่คือสิ่งหนึ่งผมผ่านเวทีประกวดมาเยอะมากครับตั้งแต่ปีแรกๆที่เขาประกวด Transcender ในจังหวัดภูเก็ตครับสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาคือเวลาประกวดพูดง่ายๆถ้าประกวดกระเทยหรือสาวประเภท2มักจะเจอประเด็นว่าวีนบ้างไม่พอใจว่าเวียงบ้างโอ้อันนี้อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดนี่คือเกิดขึ้นจริงๆใช่แต่วิวัฒนาการมีมาเรื่อยๆตั้งแต่สาวประเภท2เป็น Transcender ครับจนล่าสุดเราหันมาใช้คำนี้LGBTQ+ ครับคืออะไรฮะน่าจะมีคนผมเหมือนมีน้ำมนต์น้ำมนต์โอเคและในระหว่างนี้ครับเราจะเข้าสู่รอบตอบคำถาม And next will be the Q&A session round So each person will get one question and answer to all the judge todayครับ we have 10 questions อยู่ในภาชนะทึบแสงเป็นที่เรียบร้อยทึบแสงใช่นะฮะขออนุญาตเชิญคนถือคำถามได้ไหมฮะคนนี้เลยใช่ไหมเชิญน้องๆมาถือคำถามหน่อยครับชุดสีชมพูเป็นขนนกฟลามิงโกฟลามิงโกด้วยที่ได้มาจากเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากปิดไปก็มานี่เลยมาไกลเอาเสียงปรบมือให้กับคนเชิญคำถามครับผู้บริหารแอบกระซิบมาว่าสำหรับคนเชิญคำถามนั้นครับจะเชิญเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายในปีนี้อ๋อในปีนี้อ่ะแล้วไปและเราต้องมายืนด้านนี้ฮะพี่นิวครับโอเคเรามายืนสองข้างตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวน้องๆคนแรกที่จะตอบครับเลือกพี่นิวแปลพี่กิตอ่านภาษาไทยแล้วพี่นิวแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วน้องๆ okay. ก็จะมีระยะเวลาในการตอบ1นาที1นาทีโอเคครับหมายเลข11ธนิตนันชุ่มพลัยเบบี้ออยเชิญครับเสียงปรบมือมาขอชีวิตพิก1 question ให้พี่กิตได้เลยหลังจากตอบคำถามเสร็จแล้วหนูจะได้ไปเบรกนะคนแรก ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากใกล้ใหม่ใกล้ใหม่นิดหนึ่งคำถามของหมายเลข11มีอยู่ว่าเดี๋ยวต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนนะฮะไทย1รอบอังกฤษ1รอบหากพรบสมรสเท่าเทียมถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้นหมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศแล้วใช่หรือไม่พี่นิวฮะ The question is if the law allowsThe pride to get married equally. Does it mean that Thailand is already have the gender equality or not? ค่ะ
ในทางนิติในนะคะน้องออยมองว่าเป็นการเท่าเทียมทางเพศค่ะแต่ในพื้นที่ไหนนะคะน้องออยมองว่ายังไม่เป็นการเท่าเทียมทางเพศค่ะเพราะยังมีหลายองค์กรนะคะที่กีดกันพวกเราสาวประเภท2ไม่ให้พวกเราแต่งตัวตามเพศสภาพที่กำเนิดที่เป็นนะคะเช่นพวกเรานะคะหนูเกิดเป็นสาวประเภท2นะคะหนูจบคณะครุศาสตร์หนูต้องการที่จะเป็นครูแต่ในหลายๆโรงเรียนนะคะไม่เปิดใจให้หนูแต่งเป็นผู้หญิงหนูก็ไม่มีโอกาสได้สอนและได้ใช้ความรู้ที่หนูมีนะคะถ่ายทอดให้กับเด็กค่ะขอบคุณค่ะ So she said that's not at all doesn't guarantee because some organizations still don't allow them to dress like the way they are yeah to work so she said that not totally okay หมายเลขต่อไปหมายเลข8เชิญครับวาสิตาชัยกุลชื่อสกุลหรือน้องดีภูครับเชิญเรื่องคำถามจากฝูงนกฟลามิงโก้ของเราเป็นคำถามที่เอื้อเฟื้อที่ยุ่งยอมากเดี๋ยวได้ช่วยกูยืนด้านโน้นดีกว่าโอเคคำถามมีอยู่ว่าคุณจะอธิบายคำว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรสักครู่นะฮะ The question is how can you explain the gender diversity to the childrenค่ะสำหรับหมิ่นพูแล้วนะค่ะถ้าเกิดจะให้หมิ่นพูอธิบายความหลากหลายทางเพศให้กับเด็กๆเหล่านั้นนะคะผู้อยากจะบอกกับเด็กๆเหล่านั้นว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะก็คือมนุษย์เหมือนกัน human is human แต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะแก้ไขนะคะคือโครงสร้างทางด้านการศึกษาเราจะดีกว่าไหมคะถ้าเรานำเสนอความรู้เหล่านี้ว่ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นบุคคลหนึ่งในสังคมให้กับเด็กๆเหล่านั้นได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเขาเป็นผู้มองว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาสังคมใหม่ที่เขาจะอยู่เขาต้องมีข้อสงสัยเลยค่ะว่าคนนี้เป็นเพศอะไรหรือคนนี้เป็นเพศอะไรคนนี้เป็นเพศที่ถูกหรือคนนี้เป็นเพศที่ผิดแต่พวกเราทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ Very good answer So you say that the pride we are awesome humans and if she could tell students in their schoolShe will teach them that we are all human, we are equally. So when the children grow up, they will have no wonders. Who is this group of people? Nah, because we are all human beings. คำตอบวันนี้มองถึงอีก100ปีข้างหน้าได้เลยนะจะถูกจารึกไว้จะถูกจารึกไว้หมายเลขต่อไปครับหมายเลข1นันพัฒน์หนูโสดน้องจีนเชิญครับเชิญเลือกคำถามครับมาแล้วครับสำหรับคำถามเตรียมตัวนานไหมครับมาวันนี้ไม่นานค่ะไม่นานกี่วันครับจริงๆตัดสินใจไม่เพียงไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์ค่ะไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะเพราะว่าหนึ่งคือลางานไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้หัวหน้าก็คือแบบว่าให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะเลยได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณสถานประกอบการเดี๋ยวเราขอแอดไลน์ไว้ดูสถานประกอบการนะฮะได้เลยค่ะโอเคคำถามของหมายเลข1 น้องจีนมีอยู่ว่าระหว่างการขออนุญาตให้สามารถแต่งกายชุดยูนิฟอร์มตามเพศวิถีกับการยกเลิกการใส่ชุดยูนิฟอร์มไปเลยคุณเลือกสิ่งใดเพราะเหตุใดเชิญครับค่ะสำหรับทีมนะคะรอโอเคตอบได้เลย So if there are two choices the first choice is that you dress like the way you areAnd also the second choice, which is to cancel all the uniforms. Which choice would you choose and why? สำหรับทีมนะคะทีมขอเลือกแต่งยูนิฟอร์มตามเพศวิถีค่ะดังเช่นที่ทำงานที่ทีมได้ทำคือที่เซ็นทรัลค่ะเปิดกว้างให้ทีมสามารถที่จะแต่งตัวตามเพศสภาพของทีมได้ค่ะและทำให้ทีมสามารถแสดงความกล้าสามารถและความแสดงออกต่างๆได้อีกมากมายค่ะในนอกจากนี้นะคะเซ็นทรัลยังเปิดกว้างให้ทางพนักงานนะคะได้แสดงถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณก็จะมีความเท่าเทียมกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเซ็นทรัลของเรานะคะยังได้จัดงาน Pride Month นะคะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเพื่อเรียกร้องถึงความเท่าเทียมของเรานะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Pride for All นะคะเพื่อยกระดับภูเก็ตของเราซึ่งเป็นเมือง Destination ค่ะเป็นเมืองที่ต่างชาติต่างมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายให้เป็น World Pride ค่ะและนี่ค่ะคือสิ่งที่น้องทีมเลือกขอบคุณค่ะสุดยอด So she said
she would choose the first choice to dress like the way she is because she said that she also works here at Central and she is the beauty advisor. She said that this make her feel confident to shine and also to show her talent to the customer who come to visit Phuket and also here at Central. ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าคำถามนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยถูกต้องจริงๆผมก็ถามไปแบบอยากให้น้องผ่อนคลายครับคือแต่ละคนไม่ได้รู้มาเราไม่ได้รู้มาก่อนตอบได้ปังทุกคนเลยใช่ต่อเนื่องหมายเลข14ฮะพลพัฒน์จันทร์สิริน้องตะวันเชิญครับน้องตะวันจะช่วยเลือกคำถามให้เพื่อนๆครับ ตะวันเชิญด้านหน้าลูกเชิญเลยครับตะวันใครเป็นคนเลือกชุดนี้ให้ตะวันครับเลือกเองเลือกเองทำไมถึงเลือกชุดนี้เพราะว่าหนูเห็นครั้งแรกแล้วว่ารู้เลยว่าชุดนี้ต้องมงค่ะอ๋อรู้เลยว่ามงอันนี้ไม่มีคะแนนนะยังถามก่อนโอเคโอเคแต่คำถามของน้องตะวันมีอยู่ว่าว่าตะวันคิดว่าการดูทีวีหรือเสพสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ชอบเพศเดียวกันสามารถส่งผลให้คนดูเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้หรือไม่ค่ะสำหรับตะวันแล้วนะคะตะวันSo the question is, because do you think watching TV or any videos that have the contents of loving the same gender will affect to the people who watch at home to, you know, may change their minds on their gender? ค่ะสำหรับน้องตะวันแล้วนะคะตะวันคิดว่าสื่อไม่มีความเกี่ยวข้องในการที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่มีการเบี่ยงเบนทางเพศเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่มีสมองในการตัดสินใจหรือการคิดเพราะเด็กคนรุ่นใหม่มีการวิธีการตัดสินใจหรือกลั่นกรองข่าวก่อนที่จะได้รับมาและนี่แหละค่ะน้องตะวันเลยคิดว่าสื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่เรากับการที่เด็กจะเปลี่ยนเบนทางเพศแล้ววันนี้นะคะถ้าหากว่าเยาวชนยังฟังอยู่หากวันนี้ว่าหนูไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้หนูทำสิ่งที่ถูกต้องก่อนเสมอค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด so she said thatExactly not affecting to the people who watch the videos and videos, nothing about it. Because he said that everyone, every student have their own awareness and they can choose the right thing that they would love to do. บางคนโทษหมดเลยยกเว้นโทษตัวเองอันนี้เป็นความในใจครับต่อไปหมายเลข4ครับปันทิตาปั้นทองน้องกองฟ้าฮะกองฟ้าเลือกคำถามมาแล้วนะครับกองฟ้าชุดของหนูใครเลือกให้ใครเลือกชุดนี้ให้หนูครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกไหมว่าทำไมต้องเป็นชุดนี้บอกก่อนทำไมพี่เลี้ยงบอกไหมว่าทำไมต้องเป็นชุดนี้พี่เลี้ยงอย่าตอบให้น้องตอบ ทำไมต้องเป็นชุดนี้อ๋อน้องแอบกระซิบว่าว้าหนูสวยไงแม่และนี่คือที่มาของคำว่าสวยมากแม่สวยมากแล้วก็แม่ยืนอยู่ในอ้อมแม่คำถามมีอยู่ว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการฟังดีๆนะอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวรอที่อยู่แปลนะฮะ The patient is what is the line betweenBeing yourself and being confident in yourself. สำหรับกล้องนะคะสิ่งที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างการเอาแต่ใจและการเป็นตัวของตัวเองนั่นคือความคิดทัศนคติที่มันไม่ถูกต้องมันผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะเราทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสิ่งที่เราควรมีนั่นคือเราต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราทุกคนต่างมาจากที่ต่างความหลากหลายต่างเพศต่างวัยแต่เราต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราเกิดการเคารพและการให้เกียรติสิ่งนั้นมันก็จะนำพามาซึ่งความสุขที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและวันนี้ถ้าหากมองไปให้ลึกกว่านั้นการที่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเพราะเราไม่ฟังเสียงคนรอบข้างการที่เราไม่ให้เกียรติคนรอบข้างไม่ให้เกียรติสังคมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์ค่ะ We can live together with peace and happiness by respect and respecting each other in this world and this will be the best thing that we can give among the human friend in our world Thank you ขอบคุณค่ะสุดยอดมองแม่ให้หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวกล้องชื่อจริงชื่อกล้องฟ้าชื่อเล่นชื่อน้องกล้องอ๋อ
วันนี้เสียงของเธอได้ยินถึงฟ้าฟ้าเลยทีเดียวกล้องไม่ได้โมโหใครมาตัวเองกำลังโดนหมายจะไม่หายใจเลยเมื่อสักครู่หมายเลขเจ็ดฮะรัตินันท์รัศิตานนท์น้องยีนเชิญครับครับชอบน้องยีนแฟนของเธอมากน้องยีนใครเป็นคนเลือกชุดนี้ให้น้องยีนครับใกล้ไมค์ลูกตอบตอบน้องยีนเลือกเองค่ะเพราะมันคือสีของเซนทรัลโอ้อันนี้ตอบเสร็จแล้วเชิญลงเลยได้คะแนนคำถามของหมายเลข7มีว่าว่าคุณคิดอย่างไรหนูต้องรอแปลภาษาอังกฤษนะลูกโอเคคุณคิดอย่างไรกับคำว่าเสียชาติเกิด The question is what do you think about this quote which is shouldn't born on this world ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเราต่างอาศัยพึ่งพาอาศัยกันในความหลากหลายมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วการที่มาบอกว่าสาวประเภท2นั้นบุคคลเสียชาติเกิดน้องยินไม่เห็นด้วยค่ะเพราะพระพุทธองค์เคยกล่าวไว้นะคะว่าต้องมีบุญมากค่ะถึงจะได้เกิดมาเพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องมีบุญต้องทำความดีในชาติที่แล้วถึงจะได้เกิดมาร่วมใช้ชีวิตกันในตอนนี้น้องยินไม่อยากให้ทุกคนตีตาใครเพราะคนทุกคนมีค่าคุณค่าเท่าเทียมกันเราต้องเห็นความสำคัญของการกระทำมากกว่าคำว่าเพศเพราะการกระทำนี่แหละค่ะเป็นการที่บอกสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการที่เกิดมาเป็นคนน่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้กระทำความดีสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไม่เป็นภาระให้กับสังคมค่ะโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งยุคนี้มันหมดเวลาของการแบ่งแยกออกจากกันแล้วไม่ว่าตัวคุณนั้นจะบอกกับสังคมว่า LGBTQIAN+ เป็นใครสุดท้ายโลกใบนี้มันก็คือของเราทุกคนและเราทุกคนมีส่วนช่วยที่จะรับผิดชอบแล้วก็เสริมสร้างโลกใบนี้ให้ดีและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นง่ายๆค่ะจากตัวเรามองคุณค่าของคนทุกๆคนเท่ากับคำว่าคนขอบคุณค่ะสุดยอดดีสุดสุดยอดThis world is for everyone. So when we were born, we have to do good things, respect others, give dignity to the others, and then together we do build this world a livable place. โอ้สุดยอดกรรมการนี่ตั้งคำถามได้น่าชื่นชมมากจริงจริงดูจากเสียงกองเชียร์ด้านซ้ายและความเงียบของด้านขวายังไม่หลับใช่ไหมครับไปที่หมายเลข10ฮะครับสิริประภาภูลทรัพย์น้องมีนมาครับลูกอันนี้เป็นชุดสีประจำวันเกิดหอมไหมใช่ไม่ใช่ทำไมถึงเลือกสีม่วงวันนี้วันนี้ก็อยากจะมาในลุคที่มันดูแตกต่างจากลุคเดิมๆที่เราเคยใส่มาค่ะทำไมปกติน้องมีนใส่ชุดอะไรปกติทุกคนจะเห็นมีนกับลุคปากแดงอะค่ะวันนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนลุคอยากให้เห็นว่ามีนยังมีหลายๆลุคให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดนะคะถ่ายรูปหรือยังยังเลยค่ะเช็คอินหรือยังเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่ใช่คำถามนะฮะค่ะคำถามของน้องมีนมีอยู่ว่าน้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสักครู่เดียว The question is what do you think is the most misunderstanding thing that people think about the diversity of the genders จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะทุกคนจะชอบคิดว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นตัวตลกเป็นตัวประหลาดใครเห็นพวกเรานะคะก็คอยจะตะขำจะให้ทำให้พวกเราแบบมีความสุขจะให้เราอะทำให้เขามีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะผู้นี้มีความหลากหลายทางเพศนะคะมีทั้งมันสมองมีทั้งความเก่งและยังเป็นคนที่สามารถพัฒนาสังคมได้ด้วยค่ะถ้าทุกคนนะคะเรียนรู้ยอมรับและเข้าใจเราสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะสุดยอด she shares about that some people may think that we are
been like a joker. But it's not that thing. Now we have the talent, we have the heart, we have the feelings, and we can make this society a better place.อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าคุณหมอต้นอ้อบอกครับตอนเราคุยกันครับลืมแล้วแต่จำได้บางส่วนครับเกี่ยวกับเรื่องความงามใช่ต่อเนื่องหมายเลข3มาลูกกัญญพัฒน์อัตถธรรมหรือน้องหมอครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆช่วยกันเลือกไว้ให้หมอครับน้องหมอทำไมใส่ชุดสีเขียววันนี้รู้สึกว่าผมดีแล้วสวยค่ะเออใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วสวยถ้าให้เลือกสีให้พี่สองคนพี่สองคนควรใส่ชุดสีอะไรวันนี้สีอะไรก็ได้แล้วค่ะที่มั่นใจค่ะเออสีสวยหมดค่ะโอเคไม่ใช่สีทนได้คำถามมีอยู่ว่าน้องหมอกใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศสักครู่นะฮะ In your opinion what is the thing that will guarantee that this society has the equality in every genders สิ่งนั้นคือการปฏิบัติค่ะแต่จะบอกนะคะว่าในปัจจุบันค่ะกลุ่มสาวประเภท2ยังถูกเลือกปฏิบัติค่ะในทุกๆด้านทั้งด้านกฎหมายสังคมยังคงเลือกปฏิบัติต่อเราทั้งการรับเข้าทำงานหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่ไม่ได้อบอุ้มเราแต่หมอกเชื่อค่ะว่าคนในสังคมพร้อมที่จะอบอุ้มเราการที่หมอกออกมายืนในวันนี้หมอกไม่ต้องการเรียกร้องสิทธิที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่หมอกเนี่ยอยากจะเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมเท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคมให้มาสู่คำว่ามนุษย์ขอบคุณค่ะคำตอบของพี่ทัชมาสุดยอดเหมือนเอาโทรศัพท์มาด้วยวันนี้อ่ะนะSo what she said is that being in this society, you know, she said that everyone must be treated equally. Uh-huh. And if you treat people like as if you would like to be treated. Oh, มันยากมากจริงๆเมื่อเราบอกว่าเอาอะไรไปวัดครับถ้ารุ่นเราก็จะบอกว่าเอาสิ่งโตไปวัดเอารุ่นเดียวโอเคต่อเนื่องครับหมายเลข9เชิญครับหมายเลข9หมายเลข9ประภาดามั่นหมายน้องนุ่นครับครับน้องนุ่นน้องนุ่นครับเชิญใกล้ไมค์เลยลูกน้องนุ่นปัจจุบันเป็นอาชีพอะไรครับปัจจุบันเปิดร้านอาหารที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้ทำอาหารประเภทไหนฮะพ่อแม่เป็นคนทำค่ะแต่ว่านุ่นเป็นคนเปิดให้เป็นคนดูแลกิจการจากพ่อแม่เป็นคนทำอาหารนะคะนุ่นรวยมากรับพนักงานเสิร์ฟนะฮะแต่พี่คงเป็นพิธีกรดีแล้วค่ะพี่จะคิดว่าเป็นคำแนะนำนะฮะเพราะคำถามของนุ่นมีอยู่ว่านุ่นคิดว่าคุณสูญเสียสิ่งใดไปบ้างเมื่อเกิดมาเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศสักครู่ The question is being born to be proud Do you feel like you lose something to be who you are ค่ะสำหรับตัวนุ่นแล้วนะคะนุ่นขอพูดในฐานะที่นุ่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะที่นุ่นเป็น LGBT นุ่นไม่เสียอะไรไปเลยค่ะแต่สิ่งตรงกันข้ามนุ่นกลับได้กลับมาค่ะนุ่นได้พรสวรรค์ที่ใจชายจริงและหญิงแท้น้อยมากค่ะที่จะมีไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการร้องรำทำเพลงทุกคนเห็นไหมคะว่าการโชว์คาบาเร่โชว์ที่ภูเก็ตหรือพัทยาที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถของพวกเรากลุ่ม LGBT นี่แหละค่ะคือความสามารถของพวกเราและทุกคนเคยเห็นสาวประเภท2หรือกลุ่ม LGBT เป็นขอทานไหมคะเคยเห็นไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจของพวกเรากลุ่ม LGBT และนุ่นอยากจะให้ทุกคน open ear open eye open heart ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ขอบคุณค่ะสุดยอดขอบคุณมาก She said that she lose nothing but then she got a special talent to show the happiness to the tourists who come to visit Phuket and Pattaya and also to Thailandและหมายเลขสุดท้ายน้องปอยใต้หมายเลขของชดาพิษลุงเรือง รู้สึกยังไงบ้างที่เพื่อนๆเลือกคำถามนี้ให้เราประทับจิตประทับใจโอเค
อินเพรสซีฟเลยผมมักจะบอกว่าเหมือนไม่ได้เลือกเลยอะค่ะช่วยกันเลือกให้หนูเลยนะปอยใต้ปอยใต้เคยถูกเลือกปฏิบัติเพราะการเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่ปอยใต้มีวิธีรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักครู่ฮะ The question is have you ever experienced to be treated unequally and how do you handle with itค่ะสาวประเภท2หรือกลุ่ม LGBT ทุกคนย่อมที่จะถูกตรีตาหรือการถูกเลือกปฏิบัติอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในการด้านเข้ารับการทำงานแล้วถามปอยว่าปอยจะมีวิธีรับมือยังไงถ้าปอยตัวคนเดียวทำไม่ได้ค่ะต้องพึ่งทุกๆคนค่ะโดยการผลักดันให้พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนั้นเป็นบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะในกฎหมายเนี้ยจะรวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่ชายจริงหรือหญิงแท้ของเรานั้นได้รับและทีนี้สิทธิ์ของเราก็จะเท่าเทียมกันเราก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองกลุ่ม LGBT ที่เท่าเทียมกันอย่างหญิงและชายแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเท่านั้นค่ะที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับกลุ่มของพวกเรายังมีพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติพ.ร.บ.คู่ชีวิตหรือพรบการเลือกจัดปฏิบัติพรบเหล่านี้ค่ะจะทำให้เรามีความเท่าเทียมกันอยู่ใต้ภายกฎหมายทุกคนทุกเพศค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด So she said that she encouraged the law to encourage the equality betting for the genders for every genders and when everyone is under the law we will respect and then treat each other more equally.